ด้วยความจริงใจในสิ่งที่ฉันพูดมันออกไปแฮมเบอร์ตี้กำลังฮอตครับจะนานนานเพียงไหนทุกความหมายยังอยู่อาจดูไม่สวยงามเหมือนดังดอกไม้สัมผัสเหมือนดังบทเพลงรักที่เธอฟังซ้ำอาจทำให้เธออ่อนแรงด้วยความจริงใจจนไม่ดูห่างไกลด้วยความจริงใจก็ยังไม่รู้เมื่อไรด้วยความจริงใจฟังเราไม่เข้าใจบางทีมันทำให้ดูโหดร้ายบางทีที่ทำให้เธอมาจะไม่มีคำว่ารักบางทีมันยากเกินจะพูดไปคงไม่มีทางที่จะเปลี่ยนฉันมันคงจะดีกับเธอต้องการจะฟังใจยาวเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่าทั้ง2ทีมต่างก็มุ่งมั่นที่จะชนะนะครับเพราะวันนี้เรามานี่เราก็เป้าหมายเราก็คือต้องพยายามชนะนะครับเพื่อบี้ขึ้นไปที่5ให้ได้นะครับแต่วันนี้ก็โอเคครับสำหรับ1คะแนนเพราะว่าเราโดนนำออกไปก่อนนะฮะแต่พอหลังจากเราโดนไปนำไปแล้วเนี่ยโอกาสของเรามากมายเหลือเกินนะครับมีลูกที่เฮเบอร์ตี้ที่ดักลาจ่ายมาให้ว่างๆเลยนะครับก็พลาดเกโร่ดวลผู้สาประตู1ต่อ1ก็พลาดหลายๆลูกครับพลาดจนมาได้ลูกฟรีคิกที่เสมอนะครับแล้วก็จนพลิกขึ้นนำด้วย2ประตูต่อ1นะครับในครึ่งเวลาหลังแต่เราก็พอนำ
นี่ครับเป็นปัญหาเวลาเรานำเราไม่นิ่งพอที่จะปิดเกมนะครับก็อย่างที่ว่าทีมนี้มีนักเตะที่กำลังจะก้าวขึ้นมาคือพัฒนาอยู่หลายๆคนนะครับประสบการณ์เหล่านี้จะพัฒนาพวกเขาไปอีกปีหน้า2ปีหน้าเนี่ยพวกเขาจะเป็นนักเตะที่ดีกว่านี้แน่นอนนะครับก็ผมเชื่อว่าทีมเรากำลังมาถูกทิศทางแล้วนะครับแล้ววันนี้แน่นอนว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของระหว่างน้ำตาลบางขนายกับน้ำตาลมิตรผลด้วยนะครับซึ่งเป็นเมนสปอนเซอร์ของเราเราก็พยายามสุดความสามารถนะเพื่อจะชนะให้ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่านัดหน้าถ้าเราเจอชัยนาทเราต้องชนะแน่นอนครับก็สำหรับนัดวันที่17นะฮะเราจะเปิดบ้านพบกับTOT นะครับก็เป็นเกมที่แน่นอนว่าเราเล่นกับในบ้านเจอ TOT เราชนะตลอดนะครับเราพยายามรักษาสถิตินั้นแล้วก็เก็บ3คะแนนให้ได้เป็นกอบเป็นกำนะฮะแล้วก็เพื่อจะจบที่5ที่6ที่7ให้ได้นะครับYeah, I think that the first half we was not good. We created some chances, but we conceded a lot of chances in the first half. I think that the second half was better. The team don't concede situations. We score the goal of Kero, and then when we have everything in advantage for us, again the other team scored one goal, and was difficult for us again to score another one. I think that they keep compact all the time. Our team, the last minutes, I feel that was a little tired because we are playing a lot of matches. And then I think that, okay, 2-2 is a result that is not so good for us because today we had a very good chance in order to keep in the 5th position. But okay, we continue adding points to the table, and I think that is interesting. Thank you.ก่อนเกมนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าอารีนะครับเล่นไม่ได้นะครับตอนแรกก็ขึ้นเกมไปแล้วเราพอมาวอร์มปุ๊บมีการบาดเจ็บนะครับเลยก็ต้องปรับแผนแต่ว่าวันนี้ครึ่งแรกนะครับเราว่าเราได้มีโอกาสเยอะนะครับแต่เราใช้โอกาสเปลืองไปนะครับส่วนเกมก็โอเคครับครึ่งหลังมาก็เรานำได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะสกอร์สองเกมได้นะครับก็เสียดายเกมนี้นะครับได้3แต้มนะครับแต่ก็ผมว่าก็โอเคนะครับนอกบ้านนะครับได้1แต้มกลับบ้านไปก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับแล้วตัวเรื่องของตอนนี้นักเตะมีการล้ามากที่ผมสังเกตดูนะครับต้องเราต้องรักษาสภาพร่างกายนักเตะนะครับ